ช่อง8ปันน้ำใจที่เราเปิดรับบริจาคกันขึ้นมาเกือบ3สัปดาห์เกือบเดือนแล้วนะนี่ค่ะตอนนี้ทยอยหลั่งไหลไปยังผู้ประสบภัยหลายคันรถแล้วและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเพราะว่าอะไรเมื่อวานเนี้ยมันมีจุดที่ยากลำบากมากๆ อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะว่าการแพ็คของถึงแม้จะแพ็คใส่เป็นถุงๆแล้วนี่คือถุงยางชีพช่อง8ปันน้ำใจที่จากคนดูเราแพ็คไปแล้วเราก็เคลื่อนขบวนขนขบวนกันไปพาไปดูจุดหนึ่งหน่อยไหมครับที่เมื่อวานนี้ทีมข่าวช่อง8แล้วก็ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่ๆทหารด้วยนะคะไปยังจุดบนดอยซึ่งมันยากมากคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายขอดูภาพกันสักนิดนึงนะคะเห็นบอกว่าต้องใช้พี่ๆทหารเลยค่ะครับนี่เดี๋ยวขอดูภาพบนดอยนะคะมันจะเป็นทางคดเคี้ยวคือนี่กว่าจะไปถึงดอยได้ย้ำว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้าไปถึงนะคะแต่ทีมข่าวช่อง8เราประสานทหารแล้วนำรถจากทานน้ำใจของคุณผู้ชมไปแต่เราต้องจอดกลางทางแบบเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแบกถุงยางชีพขึ้นไปบนดอยนี่มันติดลมเนี่ยติดลมคือเส้นทางนี้เส้นทางนี้บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะตรวจสอบไปเรารู้ว่าเส้นทางขึ้นดอยหลายจุดเนี่ยมันถูกตัดขาดใช่นะฮะเราประสานไปทางเจ้าหน้าที่ทหารต้องขอบคุณด้วยทั้งรองโฆษกกองทัพบกหลายต่อหลายท่านช่วยกันกองกำลังผาเมืองคุยกันตลอดนะฮะตอนแรกจะเอาฮอขึ้นบินแล้วฝนฟ้าฝนมันไม่เป็นใจด้วยทหารแจ้งผมกลับมาว่าเฮ้ยพี่โจล่าสุดถนนมันพอไปได้นะเลยไปกันแบบนี้แต่เนี่ยมันเพิ่งซ่อมเสร็จไง มันก็เลยเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นติดลมไปติดลมแบบนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะนานกันนะใช่ไหมเดี๋ยวต้องช่วยกันหมดนะฮะทั้งทหารทั้งชาวบ้านทั้งแบบนี้นะครับค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมอ่ะโอ้โหสองชั่วโมงอะคุณโอ้จุดเนี้ยคุณผู้ชมดูความยากลำบากกว่าที่เราจะขนถุงยางชีพไปยันถึงชุมชนห่างไกลบนดอยเนี่ยนะคะในพื้นที่เชียงรายที่เขาประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ดินสไลด์ดินถล่มด้วยเนี่ยเดี๋ยวไปดูหน่อยนะไปดูหน่อยนะยากลำบากแค่ไหนครับใช่ค่ะเยี่ยมเลยเสียงเฮเลยอ่ะเออๆนานนะฮะชั่วโมงเลยอ่ะทีนี้ก่อนที่สุดท้ายถุงยางชีพช่อง8ปันน้ำใจก็สามารถส่งถึงมือชาวบ้านไปกันที่บ้านป่าซางนาเงินค่ะคุณผู้ชมครับโดยมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยทหารแล้วก็ทีมข่าวช่อง8นำสิ่งของทั้งหมดจากคนดูนะคะไปมอบให้กับชาวบ้านได้ถึงมือเลยแล้วเขาก็ไปรวมกันจุดรวมพลห่างจากจุดที่รถติดลมประมาณ5กิโลเมตรนะนี่ค่ะนี่มอบให้กันเลยโอ้โหดีใจฮะดีใจสำหรับเราอ่ะดีใจที่ของไปถึงพวกคุณนะจะได้แบบเขาเรียกช่วยเอาสิ่งของเนี้ยได้ใช้อย่างไปใช้อ่ะเพราะว่าขาดแคลนมานานไงติดอยู่บนดอยแบบนี้ผมเชื่อคุณผู้ชมเองก็ดีใจเหมือนกันที่น้ำใจของเราอ่ะไปถึงพวกเขาเหล่านี้นี่นะมาฉายภาพให้คุณผู้ชมเห็นนะคะและนอกจากนี้พี่ต้นกล้าค่ะผู้ประกาศข่าวใหญ่ช่อง8ของเรานี่ก็เป็นตัวแทนของพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะคะส่งมอบการช่วยเหลือและดูทางไปรถใหญ่แบบเมื่อกี้หมดสิทธิ์ไปไม่ได้เลยผู้ชมดูทางสิคะ oh. ทางมันเล็กมากแล้วเป็นเขาแบบนี้ต้องไปมอเตอร์ไซค์เท่านั้น uh. แล้วการไปถามว่าเอาถุงยางชีพไปยังไงเราก็ต้องหอบไปอะค่ะคุณผู้ชม uh. เพราะบางจุดถนนถูกตัดขาดจริงๆนี่คือภาพของการที่นำถุงยางชีพจากคุณผู้ชมไปจนถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแท้จริงนะคะมันไม่ใช่แค่นี้นะต้องทางทหารเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราส่งรถ6ล้อรถบรรทุก6ล้อนะครับขึ้นไปบนรถเนี่ยเป็น10ตันน่ะน้ำหนักนะน้ำหนักเนี่ยเอาขึ้นไปทีนี้แล้วไปเชียงรายไปดอยไปขึ้นเขาขึ้นเขาไม่ได้นะรถบรรทุกเนี่ยขนาดใหญ่มากแล้วนะทหารนี่ยังชื่นชมเอารถมาถ่ายของจากรถบรรทุกขึ้นรถทหารเพื่อจะได้ขึ้นไปบนดอยแบบเมื่อสักครู่เนี่ยนี่ก็คือความพยายามนะฮะที่หลายฝ่ายให้ความแบบอนุเคราะห์เรามากเลยนะครับนำคือทุกคนตอนนี้มองเป้าหมายเดียวกันคือช่วยเหลือผู้คนให้ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้เนี่ยนะครับชื่นชมทุกท่านขอบพระคุณจริงๆนะครับไปดูทางอีสานทางอีสานเนี่ย
หนองคายบึงกาฬตอนนี้สถานการณ์หนักนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณเหมือนกันเรามีพันธมิตรมากมายเลยที่จะนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบภัยนะฮะกอรมน.จังหวัดหนองคายนะครับนะฮะแล้วก็มีผู้ประสานงานคือประธานเครือข่ายประสานงานช่วยผู้ประสบภัยพี่ตาลนี่ช่วยเยอะมากนะครับคุณพงเทพมาลาชาสิงห์เนี่ยลุยน้ำไปครึ่งตัวโอ้โหนี่ลุยไปจากพี่น้องที่หนองคายนะครับมีตำรวจภูธรพลพิสัยกู้ภัยประจักษ์หนองคายฮุก31โคราชกู้ภัยหลักเกาะตราดหน่วยงานต่างๆไปกันเต็มเลยทุกคนดีใจมากที่ได้ถุงยางชีพนี่ก็เป็นจุดแรกๆเหมือนกันที่ถุงยางชีพเข้าไปถึงเป็นถุงแรกๆนะครับค่ะนี่นะฮะนำไปบริเวณบ้านกุดแกรบตำบลนานหนังอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายสูงถึงเอวคุณโอ้โหโอ้โหเป็นโขงไงโอ้นี่ชาวบ้านดีใจนะนะครับอันนี้เราเห็นรอยยิ้มกันนะคะครับอีกจุดหนึ่งบึงกาฬค่ะที่บึงกาฬนี่ก็ไปเหมือนกันเนี่ยชุดเดียวกันคณะเดียวกันเนี่ยคุณตาลนี่ก็ลุยเหมือนกันประสานกอรมน.ประสานเจ้าหน้าที่ที่นั่นอันนี้เป็นบ้านเทพมีชัยตำบลหนองเดินอำเภอบุ่งค้านะครับจุดเนี้ยเข้ายากฝนตกตลอดทั้งวันนี่นะครับแล้วก็ยังต้องใช้เรือเข้าไปน้ำมันล้อมรอบเลยผู้สูงอายุก็เยอะด้วยเหมือนกันนะครับผมคุยกับพี่ตาลเมื่อเช้าแกบอกว่ามีคนใจดีทำร้านกระจกอ่ะบางทีมันมีกระจกตกกระจกแตกรถที่เข้าไปช่วยเนี่ยซ่อมฟรีเลยเอาเงินไปให้ชาวบ้านเลยเพราะชาวบ้านออกมาไม่ได้จริงๆนะครับเราจะเห็นนะคะทุกภาคส่วนช่วยกันจริงๆขยับมาดูที่อุดรธานีนี่ก็อ่วมเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ถุงยางชีพช่อง8ปันน้ำใจก็เดินทางมาถึงแล้วถึงแล้วนะคะไปกันที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีโดยมีพลตรีนรทิพย์โพยนอกผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะเป็นผู้รับมอบก่อนจะนำถุงยางชีพเหล่านี้ไปกระจายส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆนะคะครับของบริจาคในวันนี้ทางกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนทั้งจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารตามลำน้ำโขงที่คาดว่ามวลน้ำจะไหลไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบต่อไปครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับน้ำจิตน้ำใจของทุกท่านเพราะตลอดทั้ง3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพนักงานของช่อง8ของ RS Group ทุกคนช่วยกันร่วมกันแพ็คถุงยางชีพแล้วก็ส่งขึ้นรถบรรทุกเนี่ยโอ้โหหลายต่อหลายรอบไปทุกวันแบบนี้รวมถึงยังมีจิตอาสานะฮะที่เข้ามาช่วยแพ็คถุงยางชีพคือทุกคนทำงานกันแบบลืมเหนื่อยนะเต็มที่สุดๆเลยอยากจะให้เนี่ยของบรรเทาทุกข์ได้ไปถึงมือผู้คนได้เร็วที่สุดอย่างนี้นี่วันก่อนพอเขตจตุจักรครับคุณพัฒกรสินสุขนำเจ้าหน้าที่เขตนำพนักงานเขตรวมถึงประชาชนจิตอาสาเต็มเลยนี่นะฮะมาร่วมกันแพ็คของฝากกำลังใจไปให้ผู้ประสบภัยคุยกับผอ.พัฒกรเธอบอกอย่างนี้บอกเข้าใจมากเลยหัวอกคนเดือดร้อนตัวเองเคยเป็นผู้ประสบภัยมาก่อนนะเลยเข้าใจดีนะครับและที่ผ่านมาทางเขตจตุจักรกับ RS เนี่ยร่วมมือกันมาเป็นอย่างดีเป็นเครือข่ายด้วยกันนะครับนี่นะฮะนี่เป็นบรรยากาศการเขาเรียกมีจิตอาสามาร่วมมือร่วมใจกันแพ็คถุงยางชีพนะครับที่จะส่งถึงมือทุกท่านคุณผู้ชมถ้าเรานับถึงตอนนี้นะคุณเจี๊ยบคิดว่ากี่ถุงนะจากช่อง8ไปน้ำใจเมื่อเช้าผมคำนวณกันนี่คำนวณกันยากมากเพราะเยอะมากนะฮะเกือบ 5,000 ถุงนะเกือบ 5,000 ถุงครึ่งหมื่นแล้วนะนะฮะนี่ถ้าถุงละครัวเรือนนี่คือถ้าเราคนครึ่งหมื่นน่ะที่เดือดร้อนแล้วแต่ก็มีอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่ถุงยางชีพครับมีอาหารสัตว์มีอุปกรณ์ทำความสะอาดนี่มีทุกอย่างเลยที่เราส่งกันไปยุงยาเวชภัณฑ์นี่นะครับ 4,900 ถุงได้กระจายไปหลายจังหวัดอ่ะน้องไปเชียงรายเมื่อกี้4คันรถแล้วนะฮะหนองคายก็ไป2รอบมีบึงกาฬอุดรทางกองพลทหารราบที่3ก็กระจายไปจังหวัดใกล้เคียงอย่างที่ได้เห็นภาพข่าวไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะนี่แหละครับทั้งหมดที่ได้มาจากเงินของผู้ชมมาจากของจากผู้สนับสนุนและคุณผู้ชมทุกท่านที่ส่งเข้ามาขอบคุณด้วยณที่นี้ล่าสุดคุณหยางถึงฟางกรรมการผู้จัดการและคุณอำนาจศรีชื่นผู้ดำเนินการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทหลีหมิงฟู้ดเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดมอบขนมเปี๊ยะไส้ไก่หยองตรา M&D 50หลังคุณเจี๊ยบไปรับเมื่อวานไปรับมาเมื่อวานนะคะต้องขอบคุณนะครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านนะครับผู้สนับสนุนทุกท่านคุณผู้ชมเนี่ยคงจะดีใจแล้วคนที่เขาได้รับ
ถุงยังชีพนะไม่ว่าจะเป็นคนส่งคนมอบคนรับเนี่ยทุกคนสะท้อนเลยว่าเป็นถุงยังชีพที่แบบครบครันมากเลือกสรรสิ่งดีๆมีคุณภาพไปให้ลองไปฟังดูหน่อยไหมการันตีมาเลยครับจริงๆตั้งใจมากๆเลยนะครับในการเขาเลือกคุณที่บริจาคเข้ามาก็นำของดีๆมาให้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะทุกสิ่งอย่างก็ส่งถึงมือของผู้เดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะฮะเมื่อกี้พี่ทหารบอกนี่แหละถุงยังชีพของจริงเลยแหละเพราะมันครบไงมันครบมากนะครับยังไม่หยุดแค่นี้คุณผู้ชมครับยังเปิดรับบริจาคทั้งเงินทั้งสิ่งของจะรีบส่งให้กระจายที่สุดได้ครอบคลุมที่สุดครับใช่ค่ะแล้วเราก็จะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะคะก็ขออัปเดตยอดตัวเลขในช่วงสายวันนี้หน่อยนะคะคุณผู้ชม48,668,485.37 บาทค่ะครับแล้วเท่าที่คุยกันเนี่ยนะฮะช่วยเหลือกัน3ระดับเลยนะเฉพาะหน้านะฮะช่วงของเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงฟื้นฟูเนี่ยสำคัญฟื้นฟูเนี่ยเงินต่างๆจะส่งไปดูเลยสิ่งของที่มันแบบพังเสียหายเนี่ยจะช่วยอะไรได้นะฮะพรุ่งนี้คุณไปพรุ่งนี้คิดว่านำอุปกรณ์การเรียนไปด้วยถูกต้องค่ะเพราะไปโรงเรียนที่คือโคลนเต็มๆเลยทุกอย่างเสียหายนะคะครับครับขอบคุณนะครับ